คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจดีนะครับรถยนต์ไฟฟ้าบึ้มกลางลานจอดรถเสียหายกว่า140คันนะครับคือรถไฟฟ้านี่ก็เป็นทั่วไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่เกา,าหลงเหลีเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้นะครับแต่มันเป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันบ้านเราก็มีเพราะฉะนั้นฟังไปดูทาหอนสักนิดหนึ่งก็ดีนะครับมีรายงานว่าทางเกาหลีใต้นี่มีข้อแนะนําให้บรรดาค่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV เผยข้อมูลแบตเตอรี่ที่มากับตัวรถหลังจากรถอีวีกลายเป็นต้นเพลิงสร้างความเสียหายให้กับรถในลานจอดกว่า140คันสร้างความหวาดผวาให้กับสังคมความคลื่นไหวของทางการเกาหลีใต้มีขึ้นเพื่อลดความกังวลของประชาชนโดยหน่วยง,งานเกาหลีใต้นั้นจะขอให้ค่ายรถอีวีต้องเปิดเผยข้อมูลแบตเตอรี่ว่ามาจากบริษัทใดยอย่างไร สำนักงานประสานนโยบายของเกาหลีใต้ระบุว่าเดิมทีนั้นเนี่ยการเปิดเผยข้อมูลของแบตเตอรี่ในรถ E ีวีต่อสังคมนั้นไม่เคยเป็นนโยบายของรัฐแต่การดําเนินการล่าสุดมีขึ้นเพื่อลดความกังวลของผู้ใช้งานรถ E ีวีล่าสุดมีค่ายรถ E ีวีหลายแห่งในเกาหลีใต้นั้นเริ่มเปิดเผยข้อมูลแบตเตอรี่ที่ติดมากับรถแล้วอย่างเช่นค่ายคุนไดค่ายเกียร์ค่าย b m w ค่าย Mercedes Benz นะโดยจะระบุชัดเจนว่าเป็นแบตท,ที่ผลิตจากโรงงานของ ครนะรับผลการสืบสวนพบว่าต้นเพลิงมาจากแบตเตอรี่ของ EV จากค่าย Mercedes-Benz นะครับที่เกิดระเบิดขึ้นต่อเนื่องทำให้ไฟลุกลามไปยังรถคันอื่นอย่างรวดเร็วครับเจ้าหนที่ใช้เวลาประมาณกว่า8ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงมีรถเสียหายกว่า140คันผู้อาศัยบางส่วนนั้นต้องมีการอพยพคนในตึก700คน ทางด้านผู้ชี่ยชาญก็มองว่าการเปิดเผยข้อมูลที่มาของแบตเตอรี่ E ี v นั้นจะทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นแต่เรื่องความปลอดภัยนั้นยังไม่แน่ใจเนื่องจากก็ยังไม่มีข้อมูลว่าแบตจากผู้ผ,ผลิตรายใดเสี่ยงต่อการระเบิดหรือว,ว่าเกิดเพลิงไหม้มากน้อยกว่ากันครับ